แล้วจังหวะนี้นี่แต่ว่าไม่ใช่พี่บัวครับเป็นพี่บอยแทนครับก็เดี๋ยวเรากินไม่ตรงต่อแล้วเกมในครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหถูกตอนพยองถ้าจะกลับมานี่อย่างนี้เราต้องยิงกี่ประตูครับถูกตอนพยองครับถ้าเดือบูครับต้องอีก2ประตูครับใช่ครับเดือบูนี่ตามหลังอยู่1ประตูต่อ2นี่เหมือนสกอร์แรกเกมแรกที่พวกเขาเจอกันครับสกอร์รวม4ประตูต่อ2ครับต้องอีก3ลูกครับถึงจะกลับมาชนะได้ครับแต่อย่างน้อยๆต้องการ2ประตูเพื่อจะตีเสมอก่อนครับในสกอร์รวมครับโอ้โหสายคิดแล้วพามาตรงนี้ใส่สกอร์รอได้เลยครับหลบผู้สาวประตูไว้แล้วเหลือแต่ตะข่ายครับพี่บอยโอ้โหจังหวะสายบอลลูกนี้ต้องบอกว่าแม่คมกริบเลยครับแข่งกับใบพี่โกนครับพี่บัวครับอะไรครับทำได้สวยนะครับลูกนี้สายขาดภาพรับหลบผู้สาวประตูครับยิงเข้าไปใช่แล้วแม่ต้องบอกว่าไหวพริบปฏิภาณครับแม่มีส่วนเลยจังหวะเมื่อสักครู่ครับดึงจังหวะแล้วหลายทะลุช่องครับเป็นการตัดครับเพื่อที่ลูกหนึ่งนะครับมอนไม่มาครับของดูบูซันนี่ยูโฟครับโอเคตุ๊บในครึ่งเวลาหลังนี่สุกรพยองนี่ถอดเอาเก่งออกไปครับตอนนี้นิฟิลตัวกลางใช้เป็นทางด้านเอ็มครับยัดลูกเท้าสูงครับเล่นอันตรายเป็นลูกตั้งเตะของอุปกรณ์ประยองครับเป็นตัวนะครับเปิดตัวมาลูกนี้ครับยิงเลยนะครับแต่ยังปิดกำแพงครับลูกเตะออกไปย้อนกลับมาเต็มโอ้โหดูว่าโดนปีเข้ามาต้องคืนกับไปตั้งกันใหม่ที่ผู้สองตัวครับโอ้ยลบเล่นง่ายมากจังหวะนี้โดนแพสซิ่งขึ้นมาสูงครับโอ้โหแล้วตึกยิงกึ่งผ่านเข้ามาหน้าต่อเขตโทษดีเข้าไม่ถึงครับแก้งครับในครึ่งเวลาหลังนี้เปลี่ยนลงมาเล่นตัวลุกอีกคนนึงแล้วแก้งครับตั้งเตะแต่ปาประตูขึ้นมาแล้วสำหรับสุกรพยองครับเก๋เปิดยาอาเลยบอลตีหลบบอลลูกนี้บอลมาโดนตัวเองออกห้างเลยครับแม่เพราะเล่นสั้นเลยครับสุกรเด็บพาหลบแล้วจะฝ่ากันขวาไม่ได้เลยปีเพื่อนอ้าวต้นเลี้ยงลูกนี้ออกห้างไปเองครับแม่โอ้โหจ้าแห้งพี่บัวลูกนี้แม่ก็ย้อนไปตั้ง10ปีที่แล้วอยากจะทันครับโอ้โหว่าแม่เราดีอะไรอยู่จังหวะแบบนี้อาจจะไม่ทันครับบอลมาตัดกระต่ายครับอยู่ที่เฮดีเจเจเข้ากลางครับเดฟครับเดฟเปิดครับโอ้โหครับลูกนี้ครับยิงไกลลูกนี้ครับผู้สาประตูครับปัดภาพผ่านไปครับถือว่าทำได้ดีนะครับเราจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนครับด้านหน้าสนามตอนนี้ขยับอ้ําบอลแล้วก็ส่งไปหน้าพี่เด็กลงไปครับทีมแบ็คด้านขวานี่มีการเปลี่ยนตัวแล้วสำหรับสุกรพยองยับเป็นลูกเตะมุมของทางเดบูครับตามนิ้วนี่ครับบอลผ่านหน้าประตูไปครับยังยิงไม่ตรงนะครับอ
เป็นลูกตั้งเตะของทางกองพยองครับโดนโด่งขึ้นมาครับกินโบงได้ครับเจถุงกระนาดตัวครับโดนโบงเกลียวไปครับบอลที่ต้นบนเป็นบอลครับเลี้ยงผ่านหน้าประตูครับจะโดนตัดไหมครับไม่โดนครับตัดไปครับลูกนี้ครับลูกนี้ครับลูกนี้ยิงครับโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้ครับต้องบอกว่าตัดบอลได้ครับแล้วก็ยิงเข้าไปเลยนะครับทำให้สกอร์ขึ้นนำนะครับเป็น4ประตูต่อ1นะครับเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงๆจังหวะว่าทั้งคู่ไม่น่าไปกล้าเล่นหน้าประตูตัวเองครับสำหรับเดวูครับโอ้เรียกว่าจริงๆจังหวะแบบนี้กองหลังเนี่ยล็อกหลบได้ล็อกหลบกองหน้าได้10ครั้งนี่ก็ผลมันไม่เหมือนกับล็อกเสียแค่ครั้งเดียวครับโอ้โหแล้วไปแก้จากเส้นยิงอีกโอ้ติดเซฟดูว่าพี่เด่งสองจังหวะซ้อนๆครับเตะเคลียร์จากเส้นแล้วกินไก่คิงใหม่ผ่านครับโอ้โหตีคนกับแพงครับยิงตำแหน่งได้ดีครับไม่มีช่องให้ยิงครับยิงก็ติดนะครับตีคนสามประตูครับพี่กีหัวตัดได้ครับตัดด้วยช่องครับโอ้โหครับลูกนี้ยิงได้ดีนะครับขาจะยิงต้องบอกว่าเบียดเสาลูกนี้ทางซ้ายมือของตัวเองครับเอ็มไม่ได้ครับคนนี้ต้องโครงการจ่ายบอลของพี่บัวเลยครับจ่ายบอลแต่ละลูกมีคมมากครับไปเอามาขวาพี่เด่งมองข้างหน้าอยู่เอ็มพี่บัวพลิกหลบไปได้ครับทางซ้ายแม่ยังให้ไม่ได้ต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วทางด้านเบสลงมาแล้วนี่ถึงนะครับตัวหลักของทีมครับแม่มาช้าไปหน่อยครับเบสแต่ว่าตอนนี้สกอร์นำอยู่4ประตูต่อ1ครับโอ้โหความได้เปรียบมีเยอะเหลือเกินครับเลยขยับเอาทางด้านพี่เอกขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์แล้วคู่กลางกับเอ็มไปเลยครับโอ้โหลงให้บอลสวยทางด้านซ้ายครับเอ็มย้อนกลับมาตั้งกันใหม่พี่บัวกระตุกเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ไม่ผ่านกองหลังครับจังหวะสุดท้ายฉลับออกหลังให้เป็นคอร์เนอร์คิกทางซ้ายของสุกรพยองครับต้องถูกการขึ้นเกมของทางด้านของพี่บัวนะครับขึ้นเกมครับจังหวะจ่ายได้ดีเลยครับเรียกว่าการออกบอลของพี่บัวเนี่ยทำให้เพื่อนเล่นแล้วได้เปรียบครับเองไหลทะลุขึ้นมาทางซ้ายสวยครับต้นควบมาแล้วครับตัดเข้าในแล้วเข้าซ้ายครับจริงๆเนี่ยคือตัดเท้าขวาครับเจ้าตัวแต่ว่าจังหวะนี้เหลี่ยมมันโดนบีบครับโอ้แล้วจะมีการเปลี่ยนตัวโอ้ถอดเดฟออกครับนี่กับทางทีมเลยครับเราจะสวยกับมาทางซ้ายกับสุกรพยองพี่บัวโจ๊กข้ามมาทางขวามีเอ็มก็รออยู่เอ็มโอ้โหดึงหล่อสวยแล้วตัดสินใจยิงลูกนี้ตรงก่อนด้วยปัดทิ้งกับมาบีแล้วเฮงต้องเตะทิ้งครับโอ้จังหวะดึงหล่อผู้เล่นของเดอะบูนี่ทำได้ดีมากครับเอ็มแล้วปูเข้าควนอีเสร็จเลยตัวเก็บได้แล้วนะครับยังดึงอยู่ในจังหวะครับดึงมาตามถ่ายไปครับทางซ้ายครับแล้วเปิดหักข้อมาไม่ผ่านเบสครับ
ดึงจังหวะแล้วฝาเข้ามาพี่เน่งข้ามฝ้าเปลี่ยนออกมาสวยครับโอ้โหหัวจับบอลไม่ดีเหมือนกันครับดากลับมาได้ครับตัววุ้งฟังแล้วพลิกออกมาขวาเฮงแต่เอ้าแล้วต่อสู้ไม่ดีครับตอนนี้เพื่อนต้องตามมาแก้ครับโอ้แต่ว่าสายบอลลูกนี้ไม่รู้กันซะอีกครับหลายครับจีบัวครับจ่ายลูกนี้ครับจ่ายได้สวยนะครับมาที่เอฟนะครับแต่จับจังหวะไม่ดีนะครับลูกออกหลังไปดีเจเก่งลองยิงไกลครับเอ้ยไปครับลูกนี้ครับผู้รับสารประตูครับยังเซฟออกไปได้ครับจะมีการเปลี่ยนตัวด้วยออกข้างสนามครับสั้นครับสดครับดูนี้ครับดูแซ่บครับได้ฟาวไปเป็นลูกตั้งเตะนะครับตีพลิกครับลูกนี้เรียกว่ามีลุ้นนะครับสดครับเลียดแล้วพยายามจะให้มันอ้อมกำแพงไปครับแต่ว่าจังหวะนี้โดนเตะทิ้งกันมาได้ครับจังหวะสองก็เป็นของเดวูฟครับเบิร์นยัดมาแก้งพลิกลูกนี้ยาวเลยไปครับเก่งลงมาคุมจังหวะในแดนกลางครับของกองพยองครับตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนเอาสาธิตตรงไหนคนหนึ่งครับทางด้านซ้ายครับทุ่มมาสวยแล้วเอ็มโอ้โหตวัดด้วยขวาลูกนี้เตะไม่ดีครับจังหวะโดนไม่เต็มครับโอ้ถ้าโดนเต็มๆมีโอกาสเลยครับสักครู่ครับเล่นสั้นครับเดี๋ยวนี้แบบต้นโลมาโลมความต่ำแล้วตอนนี้เก่งโยเข้าในแล้วฝ่าเข้ามาแป๊กโอ้โหจ่ายลูกนี้เพื่อนไม่ได้ครับสาธิตไปรอบอลตกแล้วดูกับตัวเองเล่นไม่ได้ครับจังหวะใจเย็นไปนิดนึงครับเก่งจะทำชิงกับเพื่อนไม่ได้ครับเก่งให้ทีนึงแม่ก็ยังชันแหลกครับสาธิตบังแล้วฝ่ามาสวยแล้วพี่บัวแต่เอามาเอ็มเดียวอีกทีนึงล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงโอ้โหเบาเบรกลูกนี้ก็ล็อกมาสวยนะครับยิงด้วยซ้ายครับเบาครับแกกะชิปนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเอ็ม3-4ครั้งที่น่าจะได้ประตูที่5แล้วสำหรับสุภาพรหยองครับโอ้มีโอกาสเยอะครับแต่ว่ายังทำประตูไม่ได้ครับเติมขึ้นมาแต่ละครั้งโอ้ได้จบตลอดครับเอ็มครับโอ้การผ่านบอลกับพี่บัวก็ถือว่าที่เอ็มยังเป็นจุดเด่นครับโดยเฉพาะจังหวะเขาตัวแอคแท็กนี่สายบอลได้ค่อนข้างกระพมครับเราเพื่อเล่นง่ายครับดีย้อนเดี๋ยวมาตั้งเงินใหม่ครับเบสที่ลงมาก็ถือว่ายังไม่เจอเกมที่กดดันเท่าไหร่ครับถึงบอลยาวมาก็ไม่มีใครแล้วข้างหน้ามีเก่งคนเดียวเราเล่นไม่ได้ครับแก้ได้สวยครับสุภาพรหยองสาธิตไปดังแค่ก็แล้วฝากเพื่อนทางซ้ายล่ะพี่บัวตึงจังหวะรอเพื่อนก่อนแล้วแม่จะล็อกหลบลูกนี้ไม่ผ่านครับเ
เกมก็มาถึงช่วง5นาทีสุดท้ายครับก่อนหมดเวลาบาดเจ็บโอกาสที่ทางด้านเดอะบุ๊กจะกลับมาพวกเขาต้องบอกว่าตอนนี้งานต้องบอกว่ายากสุดๆเลยครับต้องการถึง4ประตูเป็นอย่างต่ำครับโอ้โหแหมขวางสนามมาสวยเหลือเกินครับเอ็มเบสโอ้โหแม่กล้าเล่นแล้วทำได้ดีด้วยครับ1 2ตัวจุดนึงที่ต้องบอกว่าสุกรพยองเนี่ยทำได้ดีกว่าเดอะบุ๊กก็คือการต่อบอลครับการให้บอลเท้าสุดท้ายนี่มีความแม่นยำมากกว่าสำหรับเดอะบุ๊กครับตามบอลกันแล้วจังหวะนี้โอ้โหกระโดดมาเก่งพลิกเข้าซ้ายไม่ผ่านครับโดนซ้ายแต่พลิกออกมาตั้มตึงจังหวะแล้วล็อกแม่ไปเตี้ยบางทีไปกล้าเล่นแล้วโดนดักแล้วเสียโอกาสครับจะมีการเปลี่ยนตัวข้างสนามครับโอ้เปลี่ยน2คนเลยครับสำหรับเดอะบูทกับตอนนี้เรียกว่าสำหรับพวกเขาก็น่าจะรู้ว่าเกมแบบนี้นี่เวลาที่เหลือยากแล้วที่จะกลับมาครับบัวรอเพื่อนข้างในอยู่ตัดเท่านั้นแล้วยิงด้วยขวาโอ้โหนี่ครับตัวต่อตัวนี่เอาไม่อยู่ครับเจอพี่บัวที่ต้องบอกซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เยี่ยมเลยครับพร้อมแต่ว่าจะพูดตัวเรื่องนะครับดูดีครับล็อกขาเขาจริงครับอัดไม่เหลือเลยครับย้อนกลับมาตั้งใจไปครับโอ้โหตอนนี้นี่สามประตูที่แจ้งเมื่อคู่ไม่พอแล้วถ้าจะกลับมาได้ต้องการ4ประตูกับอีกประมาณ2นาทีเสร็จๆครับบล็อกย้อนกลับมาแล้วลงไปจังหวะนี้ดูดาสีให้บ้าแล้วแม่ไปสะกิดกันนิดนึงแล้วเมื่อคู่ยิงกันยังไม่ผ่านตัวบล็อกครับจังหวะ2ไปเก่งตามไปเองครับเก่งแหมจะพลิกตรงนี้ไม่ผ่านตัวโยเข้าในแล้วเก่งตัวนี้เพื่อสิไม่ว่าอะไรครับพยายามหันไปมองเพื่อสิจังหวะนี้โอ้ดูแล้วไม่มีเสียงครับพี่ครับเล่นเร็วนะครับเดี๋ยวบูจะได้ประตูที่2หรือเปล่าครับตอนนี้กับเวลาที่เหลืออยู่เจฟทีมเราไพ่มาลูกคิดแต่ยังไม่ผ่านเตะหนุนอีกทีนึงก็ไม่ตรงเพื่อนครับดูเกมกันต่อแล้วต่ออย่างครับพุ่งมาที่บัวครับตรงนี้ครับโอ้โหแก้มปั่นโค้งด้วยซ้ายนะครับแต่บอลโค้งไม่บอลครับออกหลังไปครับจบจากเกมคู่นี้ในคู่ถัดไปคู่สุดท้ายจะเป็นเกมระหว่างเพื่อนสามก็จะลงสนามเจอกับบีนเนอร์ในคู่ต่อถัดไปครับยังไงมาถึงสนามแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายรอได้เลยตอนนี้อยู่ในครึ่งเวลาหลังนี่เวลาจริงนี่เดี๋ยวไม่ถึงนาทีแล้วครับไม่รวมเพื่อนพวกเราบาดเจ็บครับลงไปครับนี่เฮงครับหมกตั้งครับเดี๋ยวปฏิบัติครับยิงครับ
ได้อยู่ครับหลักเก่งครับเกมจะเลี้ยงแหวกครับไม่ผ่านครับนั่นแหละครับเกมสวนกลับครับโอ้โหครับลูกนี้ครับต้องบอกว่ายิงได้ดีจริงครับยิงคมครับโอ้โหเนี่ยก็บอกว่าเล่นด้วยความที่ก็บอกว่าไม่กดดันนี่ทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับตอนนี้สุกรพยองโอ้แล้วอ้าวยิงลูกนี้ไม่ต้องรับเลยครับไปไหนร่วงครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับขอเชิญเพื่อนทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับทั้งเดอะบูมแล้วก็สุกรพยองครับโอ้โหเป็นอันว่าทีมที่ผ่านเข้ารอบในคู่ที่3นี่เป็นทางด้านสุกรพยองครับตกเท้าหรือรอบต่อไปโอ้ยังไงต้องขอบคุณเพื่อนทั้งสองทีมครับจังหวะกระทบกระทั่งกันในเกมยังไงขอโทษกันครับหลังจบเกมครับต้องขอบคุณทั้งสุกรพยองแล้วก็เดอะบูมด้วยครับก็เรียกว่าสุดยอดพยองครับวันนี้ทำได้ดีกว่าชัดเจนครับแล้วก็เอาชนะไปได้ยังไง